สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบมือถือนะคะระหว่าง Vivo Y11 กับ Vivo Y15 นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าสอบถามมาเยอะมากๆนะคะว่าไอ้เจ้า Vivo Y11 กับเจ้า Vivo Y15 มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะคะเราจะมาแนะนำให้ทุกเพื่อนๆทุกๆคนและลูกค้าได้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะตัวนี้เป็น Vivo Y15 ส่วนตัวนี้เป็น Vivo Y11 นะคะแบตเตอรี่เท่ากันนะคะแบตเตอรี่เท่ากัน 5,000 มิลลิแอมนะคะแบตเตอรี่เท่ากัน 5,000 มิลลิแอมเท่ากันนะคะส่วนหน้าจอการใช้งานเป็น Full HD เหมือนกันนะคะหน้าจอใช้งานเป็น Full HD เหมือนกันแต่ว่าความหนาบางเท่าๆกันนะคะจะมีแตกต่างกันก็คือความจำนะคะ Vivo Y11 ความจำอยู่ที่32 GB นะคะส่วน Vivo Y15 ความจำอยู่ที่64 GB นะคะ Vivo Y11 RAM 3ส่วน Y15 RAM 4นะคะแบตเตอรี่เท่ากันนะคะที่มีความแตกต่างกันก็คือแรมนะคะแรมการใช้งานและความจำการใช้งานส่วนอีกอย่างนึงที่มีความแตกต่างกันก็คือกล้องใช้งานนะคะ Vivo Y11 จะมีกล้องใช้งาน2ตัวคือกล้องคู่นะคะส่วน Vivo Y15 ตัวนี้นะคะจะมีกล้องใช้งานทั้งหมด3ตัวนะคะนี่คือความแตกต่างกันนะคะอันนี้ Y11 มี2ตัวส่วน Y15 มี3ตัวนะคะมีกล้อง3ตัวระบบสแกนลายนิ้วมือเหมือนกันเลยนะคะระบบอันนี้ Y11 นะสแกนลายนิ้วมือได้เหมือนกัน Y15 ก็สแกนลายนิ้วมือได้เหมือนกันหน้าจอเท่ากันนะคะหน้าจอ 6.35 เท่ากันนะคะ 6.35 เท่ากัน Vivo Y15 จะราคาสูงกว่านะคะส่วน Vivo Y11 ก็ราคาต่ำกว่านั่นเองนะคะสรุปง่ายๆที่แตกต่างกันก็คือกล้องใช้งาน Y11 มี2กล้องส่วน Y15 มี3กล้องนะคะอันนี้อย่างแรกนะคะอย่างที่2คือความจำของเครื่องนะคะความจำของเครื่อง Y11 อยู่ที่32 GB ส่วน Y15 อยู่ที่64 GB นะคะและแรมการใช้งานนะคะY11 จะอยู่ที่แรม3นะคะส่วน Y15 จะอยู่ที่แรม4นะคะหน้าจอเท่ากันแบตเตอรี่เท่ากันนะคะที่มีความแตกต่างกันคือเท่านี้และราคาก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อัดวิดีโอคลิปตัวเจ้า Vivo Y15 2020ราคาหน้าร้านอยู่ที่ 4,990 บาทนะคะส่วน Vivo Y11 เนี่ยราคาจะอยู่ที่จะอัพขึ้นมานะคะ 2-300 บาทก็จะอยู่ที่ราคา 4,390 บาทนะคะตอนนี้ Y11 กลับราคาขึ้นมานะคะนี่คือความแตกต่างที่ทุกคนถามมาว่าแม่ค้าพี่อุ๋งอิ๋งทำไม Vivo Y15 แพงกว่า Vivo Y11 นี่นะคะคือข้อแตกต่างตัวนี้ Y11 ตัวนี้ Y15 Y11 มีกล้อง2ตัวส่วน Y15 มีกล้องทั้งหมด3ตัวนะคะกล้องใช้งานทั้งหมด3ตัวแรม3กับแรม4แตกต่างกันอันนี้แรม3 Y11 แรม4 Y15 นะคะแบตเตอรี่เท่ากันความจำต่างกันคือ Y11 จะอยู่ที่32 GB ส่วน Y15 จะอยู่ที่64 GB นี่คือความแตกต่างส่วนหน้าจอเป็น Full HD เหมือนกันความกว้าง 6.35 เท่ากันนะคะ 6.35 นิ้วเท่ากันเลยไม่มีความแตกต่างนะคะแบตเตอรี่ก็ใหญ่เท่ากันการใช้งาน Android ก็เหมือนกันนะคะที่มีความแตกต่างกันก็คือราคาและก็กล้องและก็ความจำนะคะราคากล้องความจำแล้วก็แรมการใช้งานนะคะมีเท่านี้ขอบคุณลูกค้าที่ถามมานะคะรีวิวให้ดูแล้วเนาะที่มีความแตกต่างตัวไหนแตกต่างกันบ้างนะคะ